คือเนี่ยโยกรถโทษโดนนะโยกรถเนี่ยอันนี้ผมมองรถหลังกูเนาะโยกรถเนี่ยไม่แฉลบเลยแปลกนะปกติรถไฟฟ้าจะไม่ได้ทำมาดีขนาดนี้ถ้าคุณขับรถไฟฟ้าอยู่คุณจะรู้เลยว่าไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าคำว่าคันนี้530กว่าแรงมาแต่ถ้าคนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นวันเฟเดอร์เนี่ยผมไม่ต้องเหยียบเบรกเลยผมเข้าโค้งได้เลยมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกแน่นอนกูไม่เอาหน่วงสุดกูไม่เคยเปิดเนินหน่วงสุดซึ่งอันนี้แหละแม่งคือการปรับละว่ามึงชอบประมาณไหน BYD เนี่ยแรงประหยัดครบเครื่องแกดเจ็ตน่าจะไม่เยอะ BYD กับ Tesla วัดกันไหมโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์ BYD นะครับที่ถนนประดิษฐ์มโนธรรมนะครับในค่าย BYD ที่ชื่อศูนย์ว่า BYD พัฒนาการนะครับอยู่ตรง CG0400นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมาทดสอบรถนะครับและอยากมาจองรถที่ศูนย์นี้นะครับเขามีที่ให้มีรถให้คุณเทสต์ไดฟ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดารวมไปถึงตัว Performance เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละวันนี้เราได้รับเกียรติจาก BYD by CG0400 นะครับให้มาทดสอบ BYD ซิลกันนะครับในตัว Performance เลยนะครับมาดูกันว่ารถรุ่นนี้น่าซื้อไหมกับราคาที่เขาให้มาลองดูคลิปนี้คุณจะพบคำตอบว่า BYD น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อ by no พี่น้องบัณฑิต3ครับโดยคนปกติอะคนแม่งไม่รู้หรอกว่าโยนเป็นยังไงคนแม่งทุกคนรู้ว่านุ่มยังไงแข็งหรือเปล่ากระดานมั้ยพี่โหนกซึ่งถามแบบนี้ก็ตอบได้ว่าไม่กระดานไม่กระดานเลยแล้วก็ไม่โยนไม่หายตูดไม่ฉลับนี่คือสิ่งที่แม่งได้คือมันไม่ฉลับเว้ยคือเนี่ยโยกรถโทษนะโยกรถเนี่ยอันนี้ผมมองรถหลังกูเนาะโยกรถเนี่ยไม่แฉลบเลยแปลกนะปกติรถไฟฟ้าจะไม่ได้ทำมาดีขนาดนี้ถ้าคุณขับรถไฟฟ้าอยู่คุณจะรู้เลยว่าไม่เป็นแบบนี้ล้อขอบตอนนี้ขอบ19นิ้วล้อเหมือนที่โมเดล3เลยโมเดล3แต่เทียบโมเดล3เท่ากับตัวลองเลนส์นะไม่ใช่ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ที่ผมบอกแหละพอคุณมาถามผมที่ผมชอบวันเพดเดิลผมก็จะบอกว่าวันเพดเดิลมันดีเรารีเทิร์นให้อีกรอบนึงเราก็จะบอกว่าวันเพดเดิลมันดีแต่ถ้าคนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นวันเพดเดิลเนี่ยผมไม่ต้องเหยียบเบรกเลยผมเข้าโค้งได้เลยแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับมันยังมีความหน่วงไหมหน่วงแต่มันไม่หน่วงไปจนสุดแต่ด้วยอันเนี้ยแหละมันต้องมีคนที่กูไม่ชอบหน่วงสุดน่ะมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกแน่นอนกูไม่เอาหน่วงสุดกูไม่เคยเปิดเนินหน่วงสุดซึ่งอันเนี้ยแหละแม่งคือการปรับละว่ามึงชอบประมาณไหนแต่ถ้าถามว่าชอบความแรงขับได้เลยก็ไอ้นี่น่าจะกินนะถูกกว่า 500,000 นะคือถามว่าในมุมมองผมอะถ้าพูดแบบไม่เอาพาณิชย์เลยแบบใจๆเลยนะ BYD เนี่ยแรงประหยัดครบเครื่องแกดเจ็ตน่าจะไม่เยอะ Tesla แม่งเป็นรถที่ไม่ครบเครื่องไม่ครบเครื่องคือมาไม่ครบไม่มีฟังก์ชันเหี้ยอะไรให้เลยให้เราเนี่ยไปแอดออนไปซื้อแกดเจ็ตแฮนโชใส่ไฟแอมเบียนไลท์ทำประตูดูดซอฟโค้ดคือมันแอดออนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ BYD แม่งอาจจะไม่มีหรือมีหรือเปล่าไม่รู้คือพวกแกดเจ็ตพวกนี้แหละที่ยังไม่เจอเพราะมันเพิ่งเปิดตัวมันจะมีได้ยังไงแต่กับการภายในรายละเอียดช่วงล่างไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิช่วงล่างแม่งดึงแบบดึงหายอะซึ่งถามว่าอันนี้แหละก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งว่าเลือกอะไรอ่ะถ้าเลือกมาว่ากูไม่ชอบภายในประหยัดขับดีเอาง่ายๆช่วงล่างอ่ะถ้าเปิดเลยยังไงมึงก็ต้องทำถ้าประกอบรถเร็วไม่พอให้มาอย่างเงี้ยมันไม่พอคือคนปกติพอก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่คนไม่พอมึงก็ต้องเปลี่ยนคนที่บอกว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องทำเว้ยไม่ต้องโลกสวย
เอาความจริงคุยกันว่ามึงพอมึงขับไปคนไม่พอมึงก็ทำไปจบๆแต่ถามว่าอันเนี้ยสำหรับผมอาจจะจบได้เลยล้อยางโช๊คเบรกเผลอๆเบรกแค่ความสวยงามละเพราะเบรกแม่งก็ไม่ได้แย่โดยเฉพาะแม่งมีระบบการขับขี่ที่ปรับเบรกให้แรงได้อีกถ้าเรามองกันเรื่องประหยัดผมเคยพูดหลายรอบแล้วว่าสมมติคุณเติมน้ำมัน 10,000 คุณเติมไฟประมาณ 3,000 อันนี้ผมตีแบบแย่ๆให้เลยนะ 3,000 ถ้าขับเท่ากันตีหนักเท่ากัน 3,000 เท่านั้นคุณลองคิดดูว่าคุณน่ะประหยัดเงินเดือนละ 6,000 ปีนึง 72,000 สมมุติเทสลาประกันกระจกกระจกเลย 50,000 เหลือเงินเก็บเดือนนึงขั้นต่ํา 20,000 เซอร์วิสรถไม่มีน้ํามันเครื่องไม่ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์แทบไม่ต้องยุ่งไหมมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะไม่จุกจิกไม่มีเซอร์วิสใหญ่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีแต่ดูแลมอเตอร์มันนี่คือโลกอีกใบหนึ่งที่มันกำลังมาแล้วมันไม่ได้บอกว่ากูจะไม่มาวันนี้คือกูมาแล้วมึงเปิดรับปะแต่ถามว่ามันจะเป็นรถคันเดียวของมึงไหมผมบอกเลยมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยรถไฟฟ้ามันจะเป็นรถคันที่สองของมึงเพราะถ้ามึงเอารถไฟฟ้าเดินทางไปต่างจังหวัดสำหรับผมวันนี้มันก็ไม่ใช่มึงจะใช้ชีวิตไปปั๊บเธอเดี๋ยววันหยุดเราฉันขอไปเติมไฟก่อนนะมันไม่ได้มันโลกของความเป็นจริงคือวันหยุดมันคือวันที่มึงจะพาเมียพาลูกมึงไปเที่ยวและมึงก็เติมน้ำมันไปสิมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่นะสำหรับผมนะผมไม่โลกสวยผมจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยควรใช้ในเมืองควรใช้ประหยัดควรใช้เพื่อเฮ้ยการเดินทางใช้มาทำงานใช้มาทำงานอย่างอ่ะเองอ่ะวันนั้นก็เพิ่งระบายกับกูมาค่าน้ำมันเดือนเท่าไหร่8,000คนปกติไอ้เหี้ยค่าน้ำมันเดือน 8,000 สมมติกันเดือน 20,000 เหลือเก็บเดือนละ 12,000 ยังไม่รวมค่าลูกค่านู่นนี่นั่นผมบอกมึงเลยเนี่ยมึงไปคุยกับเมียมึงหารไปเลยค่าไฟมึงเดือนละ 2,000 มึงเหลือเงินเก็บเดือนละ 6,000 6คูณเหมือนกลับไปเลขเดิมเดือนเก็บเดือนละ7ปีละ 70,000 ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยได้เงินเก็บเดือนละ 70,000 รถแสนกว่าโลแม่งก็แดกน้ำมันแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณจะซื้อรถคันใหม่หลังจากคุณหมดหนี้แล้วหรือคุณจะซื้อมันไปเพื่อการประหยัดนี่คือทางเลือกโอเคครับหลังจากที่เราไปเทสรถมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยสื่อค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยต้องมาใช้ชีวิตแบบมินิมอลกันนะฮะก็คืออยู่ในศูนย์นั่นแหละก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมนะไปเทสไดฟ์มานะครับช่อง P2013เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่องที่ต้องคุยเรื่องของการประหยัดพลังงานละกันนะครับมาคุยกันเรื่องของฟิลลิ่งช่วงล่างอัตราการเร่งแล้วก็ความแรงที่เขาให้คุณดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอนะครับคือแรงม้าที่ทาง BYD เนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆนะครับรถตัวนี้นะครับมีผลิตรถออกมาทั้งหมด3เซกเมนต์นะครับตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าตัวไดนามิกนะครับตัวดามิกตัวไดนามิกคือตัวเริ่มต้นนะครับกิโลวิ่งได้ที่510กิโลเมตรนะครับแรงม้าประมาณ200กว่าแรงม้านะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่ชื่อว่าตัวแพทินัมนะครับตัวแพทินัมวิ่งได้650กิโลเมตรนะครับแรงม้า313แรงม้านะครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะกิโล580กิโลเมตรและที่สำคัญที่สุดเขามีแรงม้าที่530แรงม้าซึ่งทุกคนลองสังเกตดีๆว่า3ตัวนี้นะครับตัวแรกมามอเตอร์ลูกเดียวเป็นขับหลังตัวรองต่อมาเป็นตัวแพทินัมเป็นตัวขับหลังมอเตอร์ใหญ่ตัวท็อปเป็นตัวขับ4มอเตอร์ใหญ่อธิบายแบบภาษาคนง่ายๆเลยนะก็คือมี3ราคาถูกกลางแพงแล้วกันจบอธิบายเป๊ะๆราคาซึ่งแน่นอนแหละในความคุ้มค่าที่ผมมองตอนนี้คือผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะสิ่งที่แม่งให้มาเลยคือ1ภายในนะครับทุกคนดูภายในนิดนึงภายในของรถตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าหรูหรามาเฮานะครับผมคิดว่าหรูหราดูดีเรียบหรูและที่สำคัญเนี่ยรถรุ่นนี้มันจะเป็นรถที่คนจะเดินทางนะครับสิ่งนึงที่คนซีเรียสที่สุดคือเบาะคนนั่งเบาะผู้โดยสารและก็เบาะตอนหลังนะครับเล็กรูมโคตรดีนะครับเฮดรูมถือว่าสูงเลยหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแบบพารานอมิกเต็มฟูลสเกลฉะนั้นหมายความว่ามันเต็มบานเป็นบานใหญ่บานเดียวถ้าเป็นรถรุ่นอื่นอาจจะมีแบ่งครึ่งแต่อันนี้เต็มบาน
คนด้านหน้าไม่รู้สึกเหมือนอยู่ในตู้ปลาคนด้านหลังได้เห็นท้องฟ้าแบบสวยๆซึ่งสิ่งหนึ่งหลายๆคนอาจจะมาซีเรียสเรื่องเฮ้ยเราจะเจอความร้อนไหมนะครับจุดนี้เราสามารถแก้ปัญหาด้วยการติดฟิล์มที่ดีได้คุณไม่จำเป็นต้องติดม่านก็ได้ถ้าคุณอยากให้โลกมันยังสวยอยู่นะครับคราวนี้มาคุยเรื่องของการขับขี่นิดหนึ่งนะครับเราไปเทสรถมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราติดใจกันเนี่ยมันคือฟังก์ชันบนรถนะระบบเครื่องเสียงเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดที่เราจะมาคุยกันนะครับผมขอคุยมาเรื่องของการพลังงานเลยจุดนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดของรถไฟฟ้าแล้วนะครับคือระบบการรีเจนกลับนั่นเองหรือว่าคล้ายๆกับการปล่อยคันเร่งเพื่อให้หน่วงนะครับการเหยียบคันเร่งของรถไฟฟ้าเวลาเหยียบปั๊บจะมีแรงหน่วงอัตโนมัตินะครับแรงหน่วงแบบเริ่มต้นกับแรงหน่วงแบบแรงส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันนะแต่ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะเหมือนรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้ไม่ใช่ระบบ one pedal ไม่ได้ปล่อยคันเร่งปั๊บรถเบรกเองไม่ถึงจุดนั้นนะเป็นการดึงกลับกลางกับสูงแค่นั้นนะครับส่วนตัว มีเรื่องนี้นะครับที่คิดว่าทุกคนต้องดูอัตราการชาร์จอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับปึ๊บปึ๊บมาอีกเรื่องนึงก็คือระบบช่วยการขับขี่พวงมาลัยแบบไวกับคอมฟอร์ตมีแค่นี้จบสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคืออันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นพระเอกของเขาคือระบบเบรกนะครับถ้าผมขอเปรียบเทียบละกันนะครับอันนี้คือระบบการเบรกเบรกแบบคอมฟอร์ตกับเบรกแบบสปอร์ตเมื่อกี้ผมไปลองรถมาผมบอกเลยว่าเบรกเนี่ยถ้าบนรถไฟฟ้าถือว่ารถคันนี้เบรกแม่งทำมาโคตรดีใช้คำว่าโคตรดีเลยนะคือเบรกดีอยู่เลยนะครับเบรกคู่หน้ามาเป็น4พอร์ตซึ่งแน่นอนครับทุกคนวันนี้สิ่งที่ผมจะรีวิวบนรถผมจะให้ทุกคนดูความสวยงามกันนะครับดูราคากันราคาคุ้มค่ากับการลงทุนไหมคุณลองตัดสินใจดูเองคราวนี้ในมุมมองผมเนี่ยที่ผมเป็นคนที่มีความสนใจละกันแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวปัดเนี่ยไม้ปัดตัวไฟเลี้ยวเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหมือนรถทั่วไปรถญี่ปุ่นไฟเลี้ยวอยู่ขวาไม้ปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่เหมือน Tesla นะเกียร์ไม่ได้อยู่ที่คันมือนะอยู่ที่แป้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับระบบตรงนี้ทั้งหมดของระบบจะเป็นโทน BYD แบบเต็มๆจริงๆเพราะเขาออกมา Mood and Tone นี้ตลอด Push Start อยู่ตรงนี้นะครับระบบเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นที่ปรับเสียงเพลงนะครับระบบช่วยเหลือนู่นนี่นั่น Blind Spot อะไรอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์คือทุกอย่างของคันนี้มันเป็นรถสมัยใหม่หมดแล้วนะครับระบบ Blind Spot นะครับระบบ Cruise Control ทุกอย่างเต็มระบบกล้องรอดคันมาให้เต็มๆคือตอนนี้รถไฟฟ้าทุกคันแม่งมาแบบนี้หมดจะไปพูดแม่งก็เหมือนพูดซ้ำคนอื่นก็ไม่พูดแล้วกันส่วนตัวผมขอเปรียบเทียบดีกว่าระหว่างทุกคนต้องคิดเหมือนผมแน่ๆ BYD กับ Tesla วัดกันมั้ยแน่นอนมวยตรงรุ่นนะครับวันนี้ตัวนี้ออกแบบมาซัดกับ Tesla Model 3โดยเฉพาะเลยคู่แข่งของซิลแม่งคือ Model 3เลยนะครับแต่ราคาเนี่ยแม่งห่างกันพอสมควรสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันบอกเพื่อนๆเลยว่าคือการรีเจนหรือระบบ One Pedal นั่นเองนะครับอันนี้ต่างเยอะนะครับบอกเลย Tesla แม่งคือ One Pedal ควรใช้ One Pedal แต่อันนี้แม่งไม่มี One Pedal ให้ใช้ถามว่าหน่วงไหมถ้าคุณเคยใช้สันดาปมาก่อนคุณจะบอกว่า BYD ขับได้ง่ายกว่าอันนี้มุมมองผมนะและผมบอกเลยว่า BYD เบรกเนี่ยชนะส่วนตัวผมเลยเบรกชนะช่วงล่างออกแบบมาทั้ง3รุ่นของ BYD ช่วงล่างเดียวกัน Tesla Performance ช่วงล่างไม่เหมือนคนอื่นนะครับถามว่าช่วงล่างดีไหม BYD ไม่ขี้เหร่เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่เลยเผลอๆขับเดิมได้ไหมขับได้แต่ Tesla ตัวเริ่มต้นกับตัวลองเลนส์ขับยากตัวนี้ชนะนะในเรื่องของช่วงล่างอัตราการเร่งบอกเลย Performance โคตรดี0ถึง100ท้ายรถเข็นไว้เลย 3.8 วิเวลาดูแตกต่างกันดูที่ยังไงนะครับตัวท็อปของตัวนี้เขียนข้างหลังโม้เลยว่ากู 3.8 วิเป็น AWD ก็คือขับ4 All Wheel Drive นั่นเองนะครับแน่นอนแหละมีความแตกต่างกันนิดหน่อยสีรถตัวเริ่มต้นของตัวนี้มีผลิตในสีแดงกับสีขาวนะครับตัวท็อปก็จะมีตัวสีขาวดำเทาฟ้า4สีนะครับถ้าคุณอยากได้สีแปลกๆก็จะอยู่ในตัวรองท็อปกับท็อปเท่านั้นตัวเริ่มต้นมีแค่ขาวกับดำเท่านั้นของ BYD นะครับ
คราวนี้ในมุมมองผมถามว่าลงทุนไหมเนี่ยผมว่าทุกคนต้องกลับไปคิดเรื่องค่าน้ำมันค่าดูแลรักษาการจะซื้อรถไฟฟ้าสักครั้งนึงสำหรับผมมันคือเรื่องของการประหยัดความแรงมีให้เหลือๆคิดดูแล้วการตัวเริ่มต้นแม่ง200กว่าม้ากลับไปถามรถที่บ้านก่อนว่ารถที่บ้านคุณกี่ม้าตัวลองท็อปตัวนี้300ม้าวิ่งได้650โลหมายความว่าถ้าหารไปสักนิดนึงหายไปสัก100โลวิ่งได้500กว่าโลลองดูว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นเดินทางถึงไหม performance สำหรับสายซิ่งไม่ต้องคุยเรื่องประหยัดผมมองแบบนี้นะอัตราการเร่งเหลือน่าซื้อไหมราคาแม่งน่าซื้อฟังก์ชันไม่ต้องเมนเทนแนนซ์รถไฟฟ้าไม่มีการเมนเทนแนนซ์หมายความว่าชีวิตนี้สลับยางเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกหลายหมื่นโลจบไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องทำอะไรเก็บเงินไว้แต่งช่วงล่างเปลี่ยนล้อที่สวยใส่เบรกที่ชอบถ้าบอกว่ามันไม่สวยก็แค่นั้นสำหรับผมลงทุนซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งสรุปง่ายๆว่าของควรมีถ้าคุณรักความประหยัดและถ้าคุณคิดว่า BYD Seal พี่ต้องมาดิบ3คนซื้อลองกด9ใต้คลิปนี้ถ้าคิดว่าพี่ต้องอกไม่ควรซื้อกด1ทิ้งไว้ถ้ากด9เกิน100คนเจอกัน Seal ที่พี่ต้องมาดิบ3สวัสดีครับ